ไปกันที่เรื่องของยาย่าอุรัสยากันบ้างนะเดี๋ยวอ่านให้ไปที่ยาย่าอุรัสยาค่ะวันก่อนเนี่ยเขาไปงานไปแปลงโฉมเป็นเอลซ่าร้องเพลง Let It Go ก็คือเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับ Air Carrier นะคะก็เลยได้เปิดใจพูดถึงเรื่องที่เขาซื้อที่ดินผืนใหม่ที่เขาใหญ่ให้ครอบครัวแล้วก็แม่ปลาเองก็ได้โพสต์รูปพี่ยาย่าเนี่ยซ้อมนั่งบอกว่าคือเป็นรูปพื้นที่ดินเปล่าอันนี้แหละแล้วก็บอกว่าซ้อมนั่งเล่นในห้องรับแขกบนที่ดินผืนสวยให้ได้เห็นการไปแล้วนะคะยาย่าก็บอกว่าซื้อเพราะว่าคุณพ่อชอบบรรยากาศดีแล้วพอตัวเองไปเห็นเนี่ยก็ชอบด้วยบวกกับช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยต้องอยู่ในคอนโดไงก็เลยอยากมีพื้นที่ไว้ปลูกผักก็ตัดสินใจซื้อตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็ตั้งใจจะเริ่มสร้างบ้านในปีนี้พื้นที่ก็ประมาณ2ไร่ค่ะแล้วก็บ้านที่อยากได้ก็อยากได้สไตล์อิตาเลียนให้เหมาะกับพื้นที่นะส่วนสาเหตุที่ชอบซื้อที่ดินสร้างบ้านยาย่าบอกว่าตอนนี้มีบ้านทั้งที่พัทยานอร์เวย์กรุงเทพและเขาใหญ่ยาย่าก็บอกว่าจริงๆแล้วก็คือมาจากพ่อแม่นี่แหละอยากให้เขาเนี่ยมีที่พักตากอากาศที่ไม่ได้อยู่ในเมืองมากซึ่งที่ซื้อส่วนใหญ่ก็เป็นบ้านพักไม่ได้ตั้งใจจะซื้อไว้ลงทุนอะไรหรอกไว้ให้พ่อแม่ได้ไปพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคนสวยฐานะดีมีที่ดินส่วนวาเลนไทน์ปีนี้มีแพลนฉลองอะไรกับณเดชที่ไหนยังไงบ้างย่าก็บอกว่าวาเลนไทน์ทำงานค่ะตอนนี้ตารางงานยังไม่ตรงกันก็ต้องรอลุ้นกันอีกทีแต่ก็ทำงานอยู่ในกรุงเทพนี่แหละด้วยกันทั้งคู่เลยก็พยายามจะหาเวลามาเจอกันให้ได้ถามว่าแอบหวังจะมีเซอร์ไพรส์อะไรจากพี่แบร์ไหมย่าก็บอกว่าไม่ขนาดนั้นแต่วันนั้นน่ะจะต้องสวยอย่างแน่นอนไม่ต้องกลัวไม่หวังแน่นอนแต่เอาก็ทำงานมาต้องแต่งหน้าอยู่แล้วครับเปลี่ยนชุดให้สวยขึ้นกว่าเดิมอะไรอย่างนี้นอกจากนี้ยาย่ายังเผยเรื่องการเตรียมจัดงานปาร์ตี้สละโสดให้กับคิมเบอรี่ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ก็เริ่มเตรียมกันแล้วแต่เพื่อนๆที่เป็นนักแสดงทั้งแก๊งเนี่ยก็เลยจะหาคิวกันยากเนี่ยจะมาจูนกันให้ตรงกันได้เนี่ยนะครับถามว่ายาย่าเป็นแม่งานจัดปาร์ตี้สละโสดให้คิมเองเลยหรือเปล่าย่าก็บอกว่าจริงๆเนี่ยคิมแอบเป็นแม่งานตัวเองนะเพราะว่านางมีรีเควสว่าเขาอยากได้อย่างนู่นอยากได้อันนี้ตอนนี้เพื่อนๆก็ช่วยกันเตรียมให้อยู่นะครับส่วนงานแต่งหมากคิมที่จะจัดขึ้นที่ต่างประเทศเนี่ยตอนนี้ตัวเองก็ได้เคลียร์งานล็อกคิวไว้เรียบร้อยแล้วเตรียมบินไปร่วมงานแล้วด้วยจ้าเอาไปฟังเสียงยาย่ากันหน่อยฮะอยู่เขาใหญ่ค่ะเขาใหญ่ใช่อันนี้คือไปซื้อเหรอซื้อใช่ใกล้ๆ กับของคิมหรือของพี่แบร์หรืออะไรไหมไม่ค่ะอยู่ในเขาใหญ่ไม่ได้ในเขาใหญ่อยู่เอ็นเขาใหญ่ค่ะเขาเรียกว่าตรงไหนอะเอ็นเขาใหญ่ที่แบบว่าถูกใจใครไม่ถึงว่าคุณแม่ไปเห็นคือจริงๆเพื่อนคุณพ่ออยู่ในหมู่บ้านที่คุณพ่อชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วพ่อก็อยากอยู่ใกล้ๆเพื่อนก็เลยหาที่ที่แบบบรรยากาศมันได้ค่ะอันนี้ก็คือซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ซื้อให้ทุกคนค่ะจริงพ่อชอบสุดค่ะแต่ว่าหนูก็ชอบจริงๆช่วงโควิดอะค่ะอยู่อพาร์ตเมนต์ค่ะก็เลยรู้สึกอยากมีแบบพื้นที่แบบปลูกผักอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบตัดสินใจกันมันมีความสุขมากเลยตอนที่เห็นอะไรค่อยๆเติบโตบ้านที่จะเป็นแบบไหนสไตล์ไหนก็จะเป็นแบบว่าอิตาเลียนเบาๆค่ะทัสเกนให้เหมาะกับพื้นที่ค่ะแล้วก็จะมีพื้นที่ปลูกผักเองที่ไหนบอกใช่ค่ะจะมีเวลาส่วนใหญ่จริงๆก็ไม่ได้มันไม่ได้ไกลมากขนาดนั้นค่ะก็น่าจะมีเวลาไปคือตอนนี้มีที่พัทยานอร์เวย์กรุงเทพเขาใหญ่แล้วก็มีที่ใช่ไหมคะที่ดินหรือเปล่าแต่เดี๋ยวนี้นะจนมันคือเราก็บอกว่าคือเป็นที่เก็บไว้ที่ดินเยอะมากแต่พอย่าเราลองจริงๆมาจากพ่อแม่โดยส่วนมากค่ะว่าเขาอยากได้กันมาอยากมีแบบที่พักตากอากาศที่ไม่ได้อยู่ในเมืองมากอะไรอย่างเงี้ยวันละทานเป็นไงคะมีความคิดหน้าไม่ได้ว่าคิดแรงยังไงทำงานค่ะแต่ปกติปีก็จะเห็นแบบว่ามันจะมีภาพยากับพี่ณเดชน์แบบเกลียดเวลาทานอะไรอย่างเงี้ยเกลียดเวลาต้องรอดูค่ะต้องรอดูยังไม่แบบสเกดจูยังไม่ตรงกันค่ะต้องรอดูแต่อยู่กรุงเทพทั้งคู่เนาะค่ะแต่ว่าเราก็ต้องมีอะไรเตรียมไว้ให้เขาแล้วแหละเราทำงานทั้งวันด้วยเลยใจไม่ค้าที่มีเซ็ตถ้าเป็นวันนั้นขึ้นมาอย่างเงี้ยไม่ขนาดนั้นค่ะไม่ขนาดนั้นค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่า
เดี๋ยวจะพยายามทำเวลาให้เจอกันให้ได้ค่ะแต่ว่าตอนนี้ทำงานทั้งคู่แต่หนูต้องสวยไหมก่อนเนาะหนูสวยแน่นอนเพราะหนูไปทำงานแต่งหน้าทำผมแล้วแต่งหน้ารอแล้วอย่างพี่ณเดชน์อาจจะแบบปลอมตัวเข้าไปเหมือนของคุ้มหรือเปล่าอะไรที่เราทำงานอะไรI don't think so ค่ะไม่น่าถามถึงงานของแต่งคิมแบบเพื่อนๆมีจะเตรียมฉลองสละโสดให้คิมไหมเลยเตรียมแล้วค่ะเพราะว่านักแสดงทั้งแก๊งเลยหาคิวกันยากเหลือเกินใครเป็นแม่งานนะแบ่งๆกันค่ะจริงๆคิมก็แอบเป็นแม่งานตัวเองพอสมควรค่ะนางรีเควสไหมว่านางอยากได้อะไรในปาร์ตี้สลัดรีเควสค่ะแต่ว่าก็แล้วแต่พวกเราอะเนาะว่าเราจะตามใจแค่ไหนจัดหนักไหมคะจัดหนักยังไม่รู้ค่ะอันนี้น่าจะแบบใกล้ๆช่วงผลงานเลยไหมคะยังไม่ลงตัวตอนนี้ยังสรุปกันไม่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะอย่างความสองประเทศของเขานี่คือความพร้อมของนางยากขนาดเขาจะไปจัดสองที่นี่กับนักก็ล็อกคิวไว้แล้วเรียบร้อยค่ะก็คือพี่ย่าก็จะไปร่วมงานที่ต่างประเทศด้วยใช่ค่ะใช่ซ้อมวิ่งไปหรือยังคะรับดอกไม้ขึ้นรับดอกไม้หาองศาดีแล้วใช่ไหมนั่นแล้วใช่ไหมพูดไปหลายรอบแล้วกับคิมว่าให้ยูเล็งมาที่เขาแน่ก็รอลุ้นกันนะครับว่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆย่าเขาไม่ยอมบอกนะว่าจะบินไปร่วมงานวันไหนเขารู้คิวแล้วไงเขาถึงจองตั๋วจองอะไรใช่ไหมคะทุกคนใช่ค่ะ